ัสดีครับนี่พามางานสยามพารากอนวอชเอ็กซ์โปนะจัดตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคมวันนี้ผมมาข้างหลังคือมาสะสมซื้อนาฬิกาสวอชรุ่นพิเศษที่เรียกว่าสวอชลายแมจิกนะครับนี่เลยรุ่นนี้ต้องจองไว้นะครับเพราะว่าทั่วโลกมีแค่500เรือนแล้วก็ผมเอาเป็นรุ่นสีดำทองได้โชคดีคุณต้อมบาลารักช่วยเก็บไว้ให้คือเบอร์399จากทั้งหมด500นะครับเป็นสีดำทองตัวจริงหรือเป็นตัวนี้นะครับมาดูบรรยากาศรอบๆนี่ภาพเขาก็จัดคอนเซ็ปต์เป็นแบบแนวดมโลงลำๆนะฮะแล้วก็เน้นโชว์นาฬิกาที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเมื่อเดือนกุมภาปี2019นี่เองคือรุ่น Fly Magic ที่ใช้ฐานมาจากรุ่น Swatch 51เป็นออโต้รุ่นแรกของทาง Swatch เรานะครับแล้วเขาก็ออกมา3สีด้วยกันมีสีแดงสีน้ำเงินสีดำออกนะครับอันนี้ก็คือสีแดงนี่เป็นสีแดงแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นสตีลนะครับถัดมาก็คือเรือนนี้เป็นสีดำแล้วก็เป็นโรสโกลนะโรเตอร์ก็จะอยู่ข้างนอกตัวหมุนนะครับตัวหมุนข้างหลังจะไม่มีอะไรเลยเป็นโรเตอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโรเตอร์จะหมุนนะครับนี่อันนี้เรือนผมตัวหมุนที่เป็นตัวออโต้มันจะหมุนอยู่ข้างนอกขอบข้างนอกนั้นข้างหลังก็จะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศงานโดยรอบๆดีกว่านะครับสไตล์นี้นะฮะเป็นสวอชรุ่นฟลายแมจิกเขาเน้นสวอชฟลายแมจิกก็มีบริการรถสนามแม่เหล็กนะครับดีแมกเนตไทส์แต่ว่าเขาบอกว่าผมใช้ไม่ได้อะไรคุณนะเป็นบริการรถสนามแม่เหล็กเขาจัดงานเล็กลงเรื่อยๆนะร้านใหญ่ๆก็ไม่มาออกก็มีแค่โครุมโอลิสเฟดเดลิกนะร้านอื่นเขาก็เข้าไปหมดแล้วมีแกรนด์ไซโก้นะมีแบรนด์อะไรบ้างมีโอลิสมีโครุมมีเฟดเดลิกคอนสตองนะมีกุชชี่มีลองจินและแบรนด์ที่ทำเองตอนนี้ก็คือแกรนด์ไซโก้อยู่ข้างหลังนะครับเมื่อจัดแค่นี้จัดเล็กลงไปเรื่อยๆทุกปีนะถามว่าคุ้มมาไหมไม่คุ้มอ่ะถ้าไม่อยากแบบว่ามาแล้วต้องการจะซื้อก็ไม่ต้องมาก็ได้นะอันนี้ก็เป็น Swatch Fly Magic Swatch Fly Magic ของข้างหลังนะครับน่าจะเด่นเป็นรูปที่เด่นที่สุดแล้วล่ะครับ
ครบสีแล้วกันเมื่อกี้ให้ดูแดงแล้วดูดำแล้วไปดูสีน้ำเงินอยู่นี่สีน้ำเงินนี่ดูแต่นี้ก็ได้นี่ดีนะครับนะครับก็3สีนะครับดูตรงนี้ดีกว่าครบโอเคก็ลากันไปแค่นี้นะครับงานสยามพารากอน Watch Expo ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคมครับมาดูได้นะครับที่บูธของ Swatch นะฮะโดยคอนเซ็ปต์ก็คือ Swatch Fly Magic นะครับเป็น Auto Limited Edition ทั่วโลก500เรือนมี3สีคือสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสวัสดีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับขอบคุณครับ